ช่องหน้าต่างเช่นเดิมนะครับไปที่คำสั่ง copy อีกครั้งหนึ่งคลิกที่หน้าต่างคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนออกมาแล้วก็พิมพ์1เข้าไป enter นะครับเราก็จะได้ช่องหน้าต่างเท่ากับ3ช่องนะครับทดสอบโดยการไปที่คำสั่ง realistic นะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง solid subtract นะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายที่ผนังคลิกขวาคลิกซ้ายที่หน้าต่าง1คลิกซ้ายที่หน้าต่าง2คลิกซ้ายที่หน้าต่าง3คลิกขวาหน้าต่างก็จะถูกตัดตามช่องที่เรากำหนดไว้นะครับทดสอบดูการที่หมุนหรือว่าดูทิศทางมุมมองที่เราต้องการจะดูนะครับนะครับดูทิศทางต่างๆที่เราจะดูนะครับทดสอบโดยการปรับทิศทางต่างๆที่เราจะดูนะครับถ้าดูในลักษณะนี้อาจจะไม่ชัดนะครับปรับไปที่คำสั่ง SE isometric นะครับแล้วใช้คำสั่ง orbit นะครับหมุนหน้าต่างดูตามที่เราอยากจะดูนะครับเราจะเห็นว่าหน้าต่างก็ถูกตัดออกไปนะครับนะฮะหน้าต่างถูกตัดออกไปนะครับอย่างชัดเจนนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ห้องนะครับที่เราจำลองขึ้นมานะครับมีขนาดตามที่เราต้องการพร้อมที่จะใส่วงกบประตูวงกบหน้าต่างเข้าไปนะครับแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากนะครับสำหรับท่านใดที่เรียนมาแล้วอาจจะ2คอร์สแล้วนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงที่มีการขึ้นรูปก็สามารถที่จะค่อยๆปรับดูวิดีโอนี้ตามเข้าไปนะครับค่อยๆสร้างถ้าสงสัยหรือติดปัญหาในจุดใดก็อีเมลเข้ามานะครับแล้วก็หรือโทรศัพท์เบอร์ส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากจะลงเรียนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือเช็คตารางเรียนได้กับทางผู้สอนเองนะครับวันนี้ก็ขอยุติวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในแบบฝึกหัดคราวหน้าหรือว่าแบบฝึกหัดต่อไปนะครับสวัสดีครับ